เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงยังมีการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของที่ดินทำการเพาะปลูกโดยการขาดหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำขาดการบำรุงดินอย่างถูกต้องโดยเฉพาะในที่ดอนและที่ที่มีความลาดชันมากจะมีอัตราการช้าล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นสูงการช้าล้างพังทลายของดินนี้ก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการทั้งต่อเกษตรกรเจ้าของที่ดินชุมชนและประเทศชาติในที่สุดโดยผิวหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ในไร่นามักสูญหายไปพร้อมกับปริมาณธาตุอาหารในดินทำให้ผลผลิตพืชลดต่ำลงก่อให้เกิดปัญหาความยากจนและต้นทุนการผลิตสูงดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปรับรูปแปลงเกษตรให้เหมาะสมอาทิการทำนาขั้นบันไดเป็นการทำนาบนพื้นที่สูงโดยการขุดปรับพื้นที่สภาพไร่ซึ่งเคยใช้ปลูกข้าวไร่หรือพืชไร่อื่นๆปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่นาซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวและสร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืนที่ตรงนี้นะฮะก็คือเป็นพื้นที่1ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็คือบ้านน้ำดีพัฒนาหมู่ที่12ตำบลคุณน่านนะครับในอดีตที่ผ่านมานะเกษตรกรหรือชาวบ้านที่นี่เขาก็ปลูกข้าวในลักษณะสภาพไร่นะฮะมีการตัดป่าทำลายป่าแล้วก็เผาการเกษตรแบบที่ไม่มีมาตรการในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยจะทำให้ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินเสื่อมลงไปก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทางพัฒนาที่ดินโดยเฉพาะสถานีพระนินนาเนี่ยได้มาส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีการปรับพื้นที่ทำนาขั้นบันไดมีการวางแนวที่ให้ถูกวิธีการเก็บกักหน้าดินให้ไว้และมีการระบายน้ำลงสู่พื้นที่นานะครับหลังจากนั้นเกษตรกรก็มีการปลูกข้าวโดยอาจจะมีการใช้ปุ๋ยหมักและอีกวิธีการหนึ่งที่เราแนะนำให้เกษตรกรเขาใช้คือเรื่องของน้ำหมักชีวภาพนะครับโดยใช้สารเร่งพอดอ2นะครับของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยหมักแล้วก็เอาน้ำหมักไว้ใช้ในนาข้าวในต่อไปเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินในพื้นที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีเกษตรกรทำนาขั้นบันไดเป็นจำนวนมากเพราะการทำนาขั้นบันไดนั้นนอกจากจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงแล้วเกษตรกรยังได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ในการปลูกข้าวนาน้ำขังข้าวไร่และพืชผักต่างๆเพื่อเอาไว้บริโภคในครัวเรือนทำให้ปัจจุบันเกษตรกรมีความสนใจและเริ่มปรับตัวหันมาทำนาข้าวแบบขั้นบันไดกันมากขึ้นนายฉัตรชัยบัวแสนเป็นเกษตรกรรายหนึ่งที่เปลี่ยนความคิดจากการทำข้าวไร่แล้วปรับรูปแปลงนาเป็นขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าวนาปีโดยมีนักวิชาการเกษตรจากสถานีพัฒนาที่ดินน่านได้เข้ามาส่งเสริมความรู้ในการวางแผนการวางแนวระดับในการทำนาขั้นบันไดแล้ววางแผนช่วงทางเดินน้ำเพื่อนำมาใช้ในแปลงการปลูกข้าวไร่เนี่ยคือว่าผลผลิตมันจะได้น้อยครับเพราะว่าข้าวไร่เนี่ยไร่หนึ่งจะได้อยู่15ถังต่อไร่ครับถ้าเป็นนาขั้นบันไดมันจะได้อยู่ไร่หนึ่งประมาณ45ถังต่อไร่ครับมันได้ชามเท่าตัวนาขั้นบันไดเนี่ยครั้งแรกอาจจะไม่ดีนะปี2ปีที่3อาจจะดีเนื่องจากว่าเรามีการปรับปรุงอย่างเช่นปุ๋ยหมักชีวภาพเราก็จะมาเอาตรงนี้มาใช้ในนาขั้นบันไดสามารถจะเก็บกักปุ๋ยอยู่ได้เราก็ทำให้เขาเห็นสุดท้ายเราก็ได้ผลผลิตจริงๆในตรงนี้ก่อนมันมีแต่ไร่อย่างเดียวครับมีแต่ไร่เวลาฝนตกมาแต่ละทีน้ำอะไรก็ไปท่วมข้างล่างบ้างอะไรบ้างข้าวก็ปีแรกก็ดีอยู่ปี2ปี3ข้าวก็เริ่มหายไปเรื่อยๆจนว่าปลูกไม่ขึ้นเลยอย่างนี้จากการปรับรูปแปลงนาของนายฉัตรชัยบัวแสนทำให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวในพื้นที่ลาดชันเพราะนอกจากจะช่วยในการลดต้นทุนการผลิตแล้วระบบน้ำที่ใช้ปลูกจะเป็นระบบน้ำขังโดยน้ำเป็นน้ำจากป่าต้นน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจึงไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำและสามารถช่วยลดการเกิดวัชพืชในนาข้าวอีกทั้งยังนำความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินมาปรับใช้ในแปลงเกษตรส่งผลให้ผลผลิตงอกงามและมีเกษตรกรเพื่อนบ้านเข้ามาดูตัวอย่างการทำนาในรูปแบบขั้นบันไดและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง